น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20เคล็ดลับพัฒนาความคิดและพลิกปัญหาให้เป็นโอกาสส่งตรงจากรั้วสแตนฟอร์ดโดยทีน่าซีลิกอีึ่1คำนำขอบคุณมากนะคะที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ฉันได้แบ่งปันเนื้อหาของหนังสือเรื่องน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20 ฉบับปรับปรุงใหม่กับคุณหนังสือฉบับดั้งเดิมได้รับการตีพิมพ์ในฤดูใบไม้ผลิตป,ปี2009สัปดาห์เดียวกับที่โจชลูกชายของฉันอายุครบ20พอดีเมื่อใกล้ถึงวันครบรอบ10ปีของหนังสือฉันก็หยิบมันขึ้นมาอ่านอีกรอบซึ่งช่วยให้ได้รับประสบการณ์สดใหม่เพราะทิ้งช่วงไปนานทั้งยังอดทึ่งไม่ได้ที่ได้เห็นว่ามีแนวคิดและกรณีตัวอย่างไดบ้าง ที่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบันแม้จะมีที่ล้าสมัยไปบ้างแล้วหลังจากสั่งสมประสบการณ์มาตลอด10ปีฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมมากกว่าตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกดังนั้นฉันจึงถามสำนักพิมพ์ว่าจะขอปรับปรุงเนื้อหาเพื่อออกหนังสือฉบับครบรอบ10ปีได้หรือไม่ฉันดีใจมากที่พวกเขาตอบตกลง หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้มีโครงสร้างคล้ายเดิมโดยเพิ่มเติมกรณีตัวอย่างใหม่ๆที่ดึงมาจากชั้นเรียนของฉันและการทำงานด้วยความคิดริเริ่มในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนอกจากนั้นฉันยังได้สอดแทรกความเข้าใจใหม่ๆมากมายที่เก็บรวบรวมไว้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและมี2บทที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเสริมเนื้อหาของหนังสือให้สมบูรณ์ หลักๆแล้วความตั้งใจของฉันในฐานะผู้ให้ความรู้และผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือการทำตัวให้เป็นนักปลูกระดมความคิดโดยอาศัยการตั้งคำถามการเล่าเรื่องและการสมมุติสถานการณ์เพื่อปูทางไปสู่ความเข้าใจอันน่ามหัศจรรย์สำหรับฉันแล้วเป้าหมายในชั้นเรียนคือการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ทุกคนตามแต่ละประสบการณ์ที่ฉันมอบให้ และได้เห็นพวกเขาค้นพบความเป็นตัวเองผ่านแนวคิดที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้เองก็เหมือนกันฉันหวังว่าหลังจากอ่านหนังสือมันแล้วคุณจะมีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถมองเห็นและไกว้คว้าโอกาสที่อยู่รอบตัวหนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้จะตีพิมพ์ออกมาในวันเกิดอายุครบ30ปีของโจ๊ดฉันต้องขอบคุณเขาที่เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นเขียนหนังสือ อีกทั้งยังซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากบรรดาลูกศิษย์และเพื่อร่วมงานมาตลอดหลายปีโปรดอย่าลังเลที่จะเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่คุณได้รับฉันตั้งตารอฟังความคิดเห็นและอยากรู้เหลือเกินว่าเนื้อหาส่วนไหนในหนังสือที่มีความหมายกับคุณมากที่สุดส่งอีเมลมาหาฉันโดยตรงได้ที่ t i l i c gmail com หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ ทีน่าซีลิกดอทคอรวมถึงกดติดตามฉันบนทวิตเตอร์ได้ที่ t c s i l i c บทที่1ซื้อ1แถม2มองปัญหาให้เป็นโอกาสคุณจะหาเงินได้อย่างไรถ้าคุณมีเงินเพียง5ดอลลาร์กับเวลาแค่2ชั่วโมงนั่นเป็นภารกิจที่ฉันมอบหมายให้กับนักศึกษาที่สถาบันดีสกูลของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ที่เริ่มสอนครั้งแรกโดยมีกติกาที่เรียบง่ายฉันแบ่งพวกเขาออกเป็น14ทีมแต่ละทีมจะได้รับซองบรรจุเงิน5ดอลลาร์ไว้เป็นเงินทุนและจะใช้เวลาไปกับการวางแผนนานแค่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการแต่ทันทีที่เปิดซองพวกเขาจะมีเวลาเพียงสองชั่วโมงในการทำเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันให้เวลาพวกเขาทำภารกิจนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพุธจนถึงช่วงเย็นวันอาทิตย์ เมื่อเวลาหมดลงพวกเขาต้องส่งสไลด์หนึ่งแผ่นที่อธิบายว่าได้ทำอะไรไปบ้างจากนั้นในช่วงบ่ายวันจันทร์แต่ละทีมต้องนำเสนอโครงการต่อหน้าทุกคนในชั้นเรียนนาน3นาทีพวกเขาถูกผลักดันให้รับบทผู้ประกอบการโดยจะต้องมองหาโอกาสท้าทายสมมุติฐานของตัวเองบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมา คุณจะทำอย่างไรถ้าได้รับมอบหมายภารกิจที่แสนท้าทายนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันถามคำถามดังกล่าวมักจะมีใครบางคนตะโกนขึ้นมาว่าไปาสเวกัสไงหรือซื้อลอตเตอรี่สินั่นเป็นคำตอบที่เรียกเสียงหัวเราะได้คลืนใหญ่พวกเขายอมรับความเสี่ยงมหาศาลเพื่อแลกกับโอกาสอันน้อยนิดที่จะได้เงินรางวัลก้อนโตข้อเสนอแนะที่ได้ยินบ่อยพอๆกัน คือเปิดบริการล้างรถหรือตั้งซุ้มขายน้ำมะนาวโดยนำเงิน5ดอลลาร์ไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นนั่นเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากได้เงินเพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่ดอลลาร์ในเวลา2ชั่วโมงแต่นักศึกษาส่วนใหญ่ของฉันจะค้นพบวิธีการที่เหนือกว่าคำตอบเหล่านั้นได้ในที่สุดพวกเขาจะตั้งคำถามกับสมมติฐานของตัวเองอย่างจริงจังโดยพยายามสำรวจความเป็นไปได้ที่มีอยู่มากมาย เพื่อทำเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วพวกเขาทำอย่างไรกันนหรือต่อไปนี้คือคำใบ้ทีมที่ทำเงินได้มากที่สุดไม่ได้แตะเงิน5ดอลลาร์นั้นเลยพวกเขามองว่าการจดจ่อกับตัวเงินจะทำให้ตีโจทย์แคบเกินไปพวกเขาเข้าใจว่าเงิน5ดอลลาร์นั้นแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยและตัดสินใจตีโจทย์ให้กว้างขึ้นนั่นคือการหาเงินได้อย่างไรหากไม่มีเงินทุนเลย พวกเขาใช้ทักษะในการสังเกตดึงความสามารถทั้งหมดที่มีออกมาและปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์เพื่อหาว่าปัญหาที่รายล้อมอยู่รอบตัวนั้นมีอะไรบ้างซึ่งอาจเป็นปัญหาที่เจอมากับตัวหรือสังเกตเห็นว่ามันเกิดขึ้นกับคนอื่นหรือไม่ก็ปัญหาที่เคยเผชิญแต่ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจจะน่ารำคาญก็จริงแต่มันไม่ใช่ปัญหาแรกๆที่คนเรานึกถึง หลังจากขุดคุยปัญหาขึ้นมาและร่วมมือกันแก้ไขทีมที่ชนะสามารถทำเงินได้มากกว่า600ดอลลาร์และผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ทุกทีมทำได้จากเงินทุน5ดอลลาร์ก็สูงถึง4,000เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหลายทีมไม่ได้นำเงินทุนมาใช้เลยผลตอบแทนทางการเงินของทีมเหล่านั้นจะถือว่าเป็นค่าอนันต์เลยทีเดียวแล้วพวกเขาทำอะไรกันบ้างละ่ะ มีอยู่ทีมหนึ่งมองเห็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในเมืองที่มีมหาวิทยาลัยนั่นคือการต่อแถวยาวเหยียบรอเข้าร้านอาหารชื่อดังในคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นเรื่องน่าหง,งุดหงิดสุดๆพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่อยากต่อแถววิธีการก็คือพวกเขาจะจับคู่กันไปลงชื่อจองโต๊ะที่ร้านอาหารต่างๆพอใกล้ถึงคิวของตัวเองพวกเขาก็จะขายคิวจองให้กับลูกค้าที่ยินดีจ่ายเงิน20บดอลลาร์ เพื่อแลกกับการไม่ต้องยืนรอนานๆในแถวที่ยาวเหยียดในขณะที่ช่วงเวลาในยามค่ำคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าพวกเขาพบข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประการประการแรกพวกเขาพบว่านักศึกษาหญิงขายคิวจองได้ดีกว่านักศึกษาชายบางทีอาจเป็นเพราะลูกค้ารู้สึกสบายใจกว่าเมื่อฝ่ายที่เข้ามาหาเป็นหญิงสาวดังนั้นพวกเขาจึงปเปลี่ยนแผน โดยให้นักศึกษาชายตะเวนจองโต๊ะตามร้านอาหารต่างๆทั่วเมืองส่วนนักศึกษาหญิงก็รับหน้าที่ขายคิวจองนอกจากนี้พวกเขายังพบว่าธุรกิจนี้จะไปได้สวยในร้านอาหารที่ให้เครื่องเรียกคิวแบบไร้สายแก่ลูกค้าเพื่อแจ้งว่าโต๊ะว่างเพราะลูกค้าจะรู้สึกเหมือนได้รับบางสิ่งที่จับต้องได้สำหรับเงินที่จ่ายไปขณะแลกเครื่องเรียกคิวของตัวเองกับของนักศึกษายิ่งไปกว่านั้น นักศึกษายังสามารถนำเครื่องเรียกคิวที่เพิ่งแลกมาไปขายต่อให้กับลูกค้าคนอื่นๆได้ด้วยอีกหนึ่งทีมใช้วิธีการที่ง่ายกว่านั้นอีกพวกเขาตั้งซุ้มหน้าสโมสรน,นักศึกษาเพื่อให้บริการตรวจวัดลมยางจาก,กระยานฟรีถ้าหากคันใดจำเป็นต้องเติมลมยางพวกเขาจะเติมให้ในราคา1ดอลลาร์ตอนแรกพวกเขาก็รู้สึกว่ากำลังเอาเปรียบเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เพราะทุกคนสามารถไปเติมลมยางที่ปั๊มน้ำมันใกล้ๆได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วทว่าหลังจากที่ลูกค้าสองสาคนแรกเข้ามาใช้บริการพวกเขาก็ได้รู้ว่าเหล่านักปั่นล้วนดีใจที่มีบริการนี้เพราะถึงแม้ปั๊มน้ำมันใกล้ๆจะให้เติมลมยางฟรีแถมการเติมลมยางเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยแต่นักศึกษาก็ตระหนักได้ในเวลาไม่นานว่าพวกเขาได้เสนอบริการที่ทั้งสะดวกและมีประโยชน์ อันที่จริงแล้วหลังจากเวลาสองชั่วโมงผ่านไปได้ครึ่งทางพวกเขาก็เลิกคิดเงิน1ดอลลาร์แล้วหันมาขอเป็นเงินบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แทนปรากฏว่ารายได้ของพวกเขาพุ่งพรวดขึ้นทันทีพวกเขาทําเงินได้มากกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อเปลี่ยนจากการให้ลูกค้าจ่ายเงินเป็นจํานวนที่ตายตัวมาเป็นการตอบแทนน้ําใจสําหรับทีมนี้และทีมจองโต๊ะตามร้านอาหารการลองปรับเปลี่ยนวิธีการในระหว่างทางนั้น ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างยิ่งพวกเขาค้นพบกลยุทธ์ที่ลงตัวที่สุดระหว่างทำภารกิจเพราะรู้จักปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามผลตอบรับจากลูกค้าแต่และโครงการทำเงินได้200-300ดอลลาร์ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆน,นักศึกษาไม่น้อยเลยอย่างไรก็ตามทีมที่ทำกำไรได้มากที่สุดมองทรัพยากรที่มีอยู่ในมุมที่ต่างจากทีมอื่นๆอย่างสิ้นเชิง และสามารถทำเงินได้มากถึง650ดอลลาร์พวกเขามองว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงิน5ดอลลาร์หรือเวลา2ชั่วโมงแต่เป็นเวลานำเสนองาน3นาทีในวันจันทร์ต่างหากพวกเขาตัดสินใจขายเวลาให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ต้องการรับสมัครนักศึกษาจากชั้นเรียนนี้เพื่อไปร่วมงานโดยรับจ้างผลิตโฆษณาความยาว3นาทีให้บริษัทดังกล่าวเพื่อแลกกับเงิน650ดอลลาร์ แล้วนำมาฉายให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนดูตอนที่นำเสนอโครงการนั่นเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากทีมนี้มองว่าตัวเองมีทรัพย์สินล้ำค่าที่รอให้นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งก็คือเหล่านักศึกษาหัวสร้างสารรค์ที่กำลังมองหางานนั่นเองอีก11ทีมที่เหลือต่างค้นพบวิธีการหาเงินอันชันฉลาดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการตั้งซุ้มถ่ายรูปที่งานเต้นรำประจําปี การขายแผนที่แสดงตำแหน่งร้านอาหารในงานพบปะผู้ประกองประจำปีหรือการรับออกแบบและขายเสื้อยืดให้เพื่อนร่วมชั้นอย่างไรก็ตามมีทีมหนึ่งต้องสูญเงินไปทั้งหมดเพราะพวกเขานำเงินไปซื้อร่มมาขายที่ซานฟรานซิสโกในวันฝนตกแต่ท้องฟ้ากลับสดใสหลังตั้งแผงได้ไม่นานและใช่ค่ะมีทีมหนึ่งให้บริการล้างรถและอีกทีมตั้งซุ้มขายน้ำมะนาว แต่ผลตอบแทนของทั้งสองทีมถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไปมากทีเดียวภารกิจใช้5ดอลลาร์ทำกำไรนั้นนับว่าประสบความสำเร็จในการสอนนักศึกษาให้มีความคิดแบบผู้ประกอบการแต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างเพราะฉันไม่อยากสื่อว่าเราสามารถวัดมูลค่าของสิ่งต่างๆด้วยเงินเพียงอย่างเดียวดังนั้นในการมอบหมายภารกิจครั้งต่อมาฉันจึงใส่คลิปหนีบกระดาษ10อัน ลงไปในสองจดหมายแทนเงิน5ดอลลาร์และให้เวลาพวกเขา2 3วันเพื่อวางแผนว่าจะใช้คลิปหนีบกระดาษเหล่านี้สร้างมูลค่าให้มากที่สุดได้อย่างไรภายในเวลา4ชั่วโมงโดยจะวัดมูลค่าด้วยวิธีใดก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการภารกิจดังกล่าวได้แรงบันดาลใจมาจากคายแมคโดนัลชายผู้ใช้คลิปหนีบกระดาษสีแดงเพียงอันเดียว แลกเปลี่ยนสิ่งของไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้บ้านมาหนึ่งหลังเขาสร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อบันทึกความคืบหน้าและเชิญชวนคนอื่นๆให้เข้ามาแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเขาถึงแม้จะใช้เวลาเป็นปีแต่เขาก็บรรลุปเป้าหมายด้วยการลงมือทําไปทีละเล็กทีละน้อยเขาแลกคลิปหนีบกระดาษสีแดงกับปาการูปปลาจากนั้นก็แลกปากากับลูกบิดประตูแล้วแลกลูกบิดประตูกับเตาบาร์บีคิว เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆมูลค่าของสิ่งของเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆตลอดระยะเวลาหนึ่งปีจนในที่สุดเขาก็มีบ้านในฝันของตัวเอง mm. เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่คายทำได้ด้วยคลิปหนีบกระดาษเพียงอันเดียวแล้วฉันก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองใจดีเกินไปหรือเปล่าที่ให้คลิปหนีบกระดาษกับนักศึกษาถึง10อันฉันมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้พวกเขาในช่วงเช้าวันพฤหัสบ,บดี และนัดเวลานำเสนองานในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไปเมื่อใกล้จะถึงวันเสาร์ฉันกลับรู้สึกกังวลฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองทำเกินไปไหมฉันวิตกว่าภารกิจที่มอบหมายไปอาจจะออกมาเละเทะและพร้อมจะจำมันไว้เป็นบทเรียนแต่โชคดีที่ความวิตกกังวลทั้งหลายไม่ได้กลายเป็นจริงนักศึกษาทั้งเทีมเลือกที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ทีมหนึ่งตัดสินใจให้คลิปหนีบกระดาษเป็นเงินสกุลใหม่และพยายามสะสมมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกทีมหนึ่งรู้มาว่าสถิติของการร้อยคลิปหนีบกระดาษเข้าด้วยกันที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่35กิโลเมตรพวกเขาจึงพยายามทำลายสถิตินั้นโดยรวบรวมเพ,เพื่อนเพื่อนมาช่วยกันร้อยคลิปหนีบกระดาษแถมยังชักชวนร้านค้าต่างๆให้มาเข้าร่วมด้วยพวกเขาปรากฏตัวขึ้นในชม้นเรียนพร้อมกับ คลิปหนีบกระดาษที่ร้อยเข้าด้วยกันกองเท่าภูเขาและแม้ภารกิจจะเสร็จสิ้นไปแล้วแต่เพื่อนๆในหอพักของพวกเขาก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาร้อยคลิปหนีบกระดาษต่อเพราะอยากทำลายสถิติโลกให้ได้ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าพวกเขาทำให้สำเร็จแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าทีมนี้สามารถปลุกเราให้เกิดพลังขึ้นมาได้มากมายขนาดไหนทีมที่สร้างความบันเทิงและเราใจที่สุดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับ วิดีโอสั้นๆที่มีเพลง Bad Boys เป็นดนตรีประกอบวิดีโอแสดงภาพของพวกเขากำลังใช้คลิปหนีบกระดาษสะดาะกรอนประตูแล้วบุกเข้าไปในหอพักเพื่อขโมยแว่นตากันแดดโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ารวมกันหลายหมื่นดอลลาร์แต่ก่อนที่ฉันจะเป็นลมไปเสียก่อนพวกเขาก็เฉลยว่านั่นเป็นแค่มุกตลกจากนั้นจึงฉายวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่า จริงๆแล้วพวกเขาทำอะไรมาบ้างพวกเขาแลกคลิปหนีบกระดาษกับกระดานติดประกาศแล้วนำไปตั้งที่ย่านการค้าใกล้ๆมหาวิทยาลัยโดยเขียนข้อความไว้บนนั้นว่าขายนักศึกษาสแตนฟอร์ดซื้อหนึ่งแถบ2พวกเขารู้สึกทึ่งกับสิ่งต่างๆที่คนจ้างให้พวกเขาทำไล่ตั้งแต่การหิ้วถุงหนักๆให้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยจนถึงการแยกขยะรีไซเคิลในร้านเสื้อผ้า สุดท้ายพวกเขาตั้งกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อระดมสมองช่วยผู้หญิงคนหนึ่งแก้ปัญหาธุรกิจโดยมีค่าจ้างเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์3จอที่เธอไม่ใช้แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันยังได้มอบหมายภารกิจที่คล้ายคลึงกันให้นักศึกษากลุ่มอื่นๆทำด้วยโดยเปลี่ยนจากคลิปหนีบกระดาษเป็นกระดาษโพสต์อิทหนังยางขวดน้ำดื่มหรือถุงเท้าที่ไม่เข้าคู่กันอันที่จริงแล้ว ฉันไม่เคยมอบหมายภารกิจซ้ำกันเลยเพราะฉันไม่อยากยึดติดกับผลลัพธ์ก่อนหน้าสิ่งที่นักศึกษาทำได้ภายใต้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดก็สร้างความประหลาดใจให้ฉันรวมถึงตัวพวกเขาเองได้ทุกครั้งเช่นพวกเขาใช้กระดาษโพสต์อิทปึกเล็กๆร,เร,เริเริ่มโครงการแสดงดนตรีโครงการบรรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจแก่ประชาชนและโครงการจัดทำโฆษณาเรื่อง อันพลักอิดเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานภารกิจข้างต้นได้รับการพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นการแข่งขันที่รู้จักกันในชื่อการแข่งข <c oughs> ันสร้างนวัตกรรมซึ่งมีทีมนับร้อยจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันโดยแต่ละทีมจะใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ตัวเองมองโลกรอบตัวในแง่มุมใหม่พวกเขามองหาโอกาสที่อยู่ใกล้ตัวท้าทายสมมติฐานดั้งเดิม และสร้างมูลค่ามหาศาลขึ้นมาจากสิ่งของที่แทบจะไม่มีมูลค่าอะไรเลยเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับก,บการสร้างมูลค่าด้วยกระดาษโพสต์อิทถูกบันทึกลงในแผ่นฟิลม์มและกลายเป็นเนื้อหาหลักของสารคดีระดับมืออาชีพที่ชื่อว่า Imagine It ภารกิจดังกล่าวสแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่สวนทางกับความรู้สึกของคนทั่วไปหลายประเด็นด้วยกันประเด็นแรกโอกาสมีอยู่อย่างเหลือล้น ไม่ว่าจะอยู่ณที่แห่งใดหรือในเวลาใดก็ตามคุณสามารถมองไปรอบตัวและค้นพบปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเสมอบางปัญหาก็เป็นเรื่องทั่วๆไปอย่างการจองโต๊ะตามร้านอาหารหรือการเติมลมยางจักรยานแต่บางปัญหาก็เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นมากถึงขั้นส่งผลต่อโลกทั้งใบเลยทีเดียวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญหาส่วนใหญ่คือโอกาส และยิ่งมันเป็นปัญหาใหญ่มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นโอกาสมากขึ้นเท่านั้นประเด็นที่สองคนส่วนใหญ่มักมองปัญหาเป็นเรื่องที่ยากเกินแก้พวกเขาจึงมองไม่เห็นว่าวิธีที่สร้างสรรค์นในการแก้ปัญหานั้นอยู่ตรงหน้าไม่ว่าปัญหาจะใหญ่สักแค่ไหนก็ย่อมต้องมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขมันได้เสมอนี่คือคำจำกัดความ ที่ฉันกับบรรดาเพื่อนร่วมงานมักใช้อธิบายเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือคนที่มองหาปัญหาที่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้แล้วคิดหาวิธีการที่สร้างสารรค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ประเด็นที่3เรามักตีกรอบปัญหาแคบจนเกินไปเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายอันแสนเรียบง่ายอย่างการหาเงินภายในเวลาสองชั่วโมง คนส่วนใหญ่ก็มักกระโจนเข้าตะครุบคำตอบอันเรียบง่ายเช่นกันพวกเขาไม่ยอมถอยออกมาและมองปัญหาในมุมที่กว้างขึ้นการเปิดม่านบังตาและตีกรอบปัญหาเสียใหม่จะช่วยให้พวกเขามองเห็นโลกแห่งความเป็นไปได้มากขึ้นนักศึกษาที่ทำโครงการเหล่านี้จดจำบทเรียนดังกล่าวได้อย่างขึ้นใจเลยทีเดียวหลายคนแสดงความเห็นในภายหลังว่าถ้าหากพวกเขายังคงถังแตก ก็คงจะโทษใครไม่ได้แล้วเพราะรอบๆตัวพวกเขามีปัญหาที่รอให้ไปแก้รอให้เปลี่ยนเป็นธุรกิจได้เสมอภารกิจเหล่านี้มีที่มาจากวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการซึ่งฉันสอนที่มหาวิทยาลไลส์แตนฟอร์ดเป้าหมายของวิชาดังกล่าวคือการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถมองทุกปัญหาให้เป็นโอกาสสำหรับการคิดหาทางออกที่สร้างสรรค์ เราพุ่งเป้าไปที่ความคิดสร้างสารรค์ของบุคคลก่อนจากนั้นจึงขยับไปเป็นความคิดสร้างสารรค์ของทีมแล้วปิดท้ายด้วยความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมขององค์กรขนาดใหญ่ฉันทยอยมอบภารกิจที่ท้าทายให้นักศึกษาเป็นระยะโดยเริ่มต้นจากภารกิจง่ายๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆหลังจากเรียนได้สักพักนักศึกษาจะเริ่มมองปัญหาผ่านเลนแห่งความเป็นไปได้มากขึ้น และเต็มใจที่จะเปิดปรับโอกาสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตนมากขึ้นตามไปด้วยตลอด20ปีที่ผ่านมาฉันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการร่วมของหลักสูตรการลงทุนทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการสอนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรให้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้พวกเขา ไม่ว่าหลังจากเรียนจบไปแล้วพวกเขาจะทำงานด้านใดก็ตามเราก็มีความเชื่อเหมือนกับมหาวิทยาลัยอีกหลายๆแห่งทั่วโลกว่าการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยด้วยความรู้เฉพาะทางนั้นยังไม่พอถ้าต้องการจะประสบความสาเร็จพวกเขาต้องเข้าใจวิธีการเป็นผู้ประกอบการในสภาพแวดล้อมของการทำงานทุกรูปแบบรวมไปถึงทุกด้านของชีวิตด้วยดังที่ทอมไบเออร์ส ผู้อำนวยการร่วมอีกคนหนึ่งของหลักสูตรกล่าวไว้ว่าการเป็นผู้ประกอบการคือม้าโทรจันที่เราใช้เป็นตัวล่อสำหรับการสอนทักษะอันหลากหลายที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์หลักสูตรการลงทุนทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมุ่งเน้นไปที่การสอนการวิจัยอย่างเข้มข้นรวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาอาจารย์และผู้ประกอบการทั่วโลกเราพยายามสร้าง คนที่มีลักษณะแบบตัวทีซึ่งเป็นคนที่มีความรู้เชิงลึกอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชารวมทั้งมีทักษะและความรู้กว้างๆที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ความคิดของพวกเขากลายเป็นความจริงขึ้นมาทักษะการคิดแบบผู้ประกอบการถือเป็นกุญแจดอกสำคัญในการแก้ปัญหาไล่ตั้งแต่ปัญหาเล็กๆในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงวิกฤตระดับโลกที่ต้องการความสนใจและการร่วมแรงร่วมใจจากคนทั้งโลกถ้าจะว่ากันตามจริงแล้วการเป็นผู้ประกอบการจำเป็นต้องอาศัยทักษะหลายอย่างประกอบกันทั้งภาวะผู้นำการสร้างทีมการเจรจาต่อรองการคิดค้นนวัตกรรมและการตัดสินใจนอกจากนี้ฉันยังสอนอยู่ที่สถาบัน h a d s o p l a t n e r ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหรือที่มีชื่อเรียกน่ารักน่ารักว่าดีสกูลซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการโดยใช้อาจารย์ผู้สอนจากทั่วทั้งมหาวิทยาลัยได้แก่วิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์บริหารธุรกิจและคารุศาสตร์ผู้ก่อตั้งสถาบันนี้คือเดวิดเคลลี่ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบชื่อ ido ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะบริษัทที่สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์และมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครทุกวิชาของดีสกูลจะสอนโดยอาจารย์ที่มาจากต่างสาขาวิชาอย่างน้อยสองคนและมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายจนดูเหมือนไร้จุดสิ้นสุดไล่ตั้งแต่การออกแบบสินค้าให้มีราคาถูกที่สุด การสร้างกลยุทธ์เพื่อเผยแพร่พฤติกรรมการบริโภคในแง่บวกไปจนถึงการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุในฐานะที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาจารย์ผู้สอนฉันสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นของการร่วมมือกันอย่างแข็งขันการกระดมสมองกันแบบสุดขั้วและการสร้างตัวต้นแบบขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากที่เราโยนปัญหาที่ทั้งใหญ่และยาก ซึ่งมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งคำตอบให้แก่นักศึกษาและตัวเราเองหนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกเรื่องราวจากชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรวมถึงประสบการณ์ก่อนหน้านั้นของฉันในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการที่ปรึกษาด้านการจัดการนักการศึกษาและนักเขียนบางเรื่องราวมาจากผู้คนที่อยู่ในหลายสาขาวิชารวมทั้งผู้ประกอบการนักประดิษฐ์ ศิลปินและนักวิชาการฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่สามารถสร้างสิ่งที่น่าทึ่งขึ้นมาจากการท้าทายสมมติฐานของตัวเองและพร้อมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและความล้มเหลวข,ของตัวเองให้ผู้อื่นได้เรียนรู้แนวคิดส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้จะอยู่ขั้วตรงข้ามกับบทเรียนที่สอนในระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมและก็คงไม่ผิดนะักถ้าเราจะบอกว่า กฎเกณฑ์ที่เราสอนกันในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมักแตกต่างจากกฎเกณฑ์ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงความแตกต่างดังกล่าวก็ให้เกิดความเครียดขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อเมื่อเราเรียนจบและพยายามค้นหาหนทางของตัวเองอย่างไรก็ตามถึงแม้การอุดช่องว่างนั้นอาจทำได้ยากมากแต่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้หากมีเครื่องมือและกรอบความคิดที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนักเรียนนักศึกษามักถูกประเมินเป็นรายบุคคลและตัดคะแนนแบบอิงกลุ่มพูดง่ายๆก็คือเมื่อใครคนหนึ่งชนะก็ต้องมีอีกคนที่พ่ายแพ้นั่นไม่เพียงสร้างความเครียดโดยไม่จำเป็นเท่านั้นแต่ยังสวนทางกับวิธีการทำงานขององค์กรส่วนใหญ่อีกด้วยเพราะในโลกธุรกิจผู้คนมักทำงานเป็นทีมโดยมีเป้าหมายร่วมกันเมื่อใครคนหนึ่งชนะ คนอื่นๆก็ชนะไปด้วยอันที่จริงแล้วในโลกธุรกิจจะมีทีมเล็กทีมน้อยฝังตัวอยู่ในทีมใหญ่และเป้าหมายของทุกทีมในแต่ละระดับก็คือการทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จนั่นเองในชั้นเรียนทั่วไปอาจารย์จะมองว่าหน้าที่ของตนคือการถ่ายทอดความรู้เข้าสู่สมองของผู้เรียนประตูห้องเรียนมักจะปิดสนิทส่วนเก้าอี้ก็ยึดติดอยู่กับพื้นห้อง โดยให้หันหน้าเข้าหาผู้สอนผู้เรียนจดเนื้อหาอย่างตั้งใจเพราะรู้ดีว่าจะมีการสอบในภายหลังสำหรับการบ้านพวกเขาจะได้รับการสั่งให้อ่านหนังสือตามรายชื่อที่กำหนดไว้และซึมซับความรู้ด้วยตัวเองอย่างเงียบๆกระบวนการดังกล่าวแตกต่างจากชีวิตหลังเรียนจบเป็นอย่างมากเพราะผู้คนจะกลายเป็นอาจารย์ของตัวเองพวกเขาจะทำหน้าที่ตัดสินใจว่าตัวเองจำเป็นต้องรู้อะไร จะหาข้อมูลจากที่ไหนและจะใช้วิธีใดเพื่อซึมซับข้อมูลเข้าสู่สมองในความเป็นจริงแล้วชีวิตจริงก็เหมือนกับการสอบที่อนุญาตให้เอาตำราเข้าไปได้ประตูชีวิตมักเปิดกว้างอยู่เสมอทุกๆคนได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรใดๆก็ตามที่อยู่รอบตัวเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีคำตอบตายตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงานครอบครัวเพื่อนฝูง หรือโลกทั้งใบก็ตามคาร์ลอสวิกโนโลอาจารย์ผู้เก่งกาจจากมหาวิทยาลัยชิลีบอกกับฉันว่าเขาชอบแนะนำให้ลูกศิษย์ไปลงเรียนกับอาจารย์ที่ขึ้นชื่อว่าสอนแย่ที่สุดในมหาวิทยาลัยเพราะมันจะช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกับชีวิตจริงที่ไม่มีอาจารย์เก่งๆคอยชี้ทางให้นอกจากนี้ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ผู้เรียนจะถูกประเมินด้วยการทำข้อสอบแบบปรนัยซึ่งคำถามแต่ละข้อจะมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวและพวกเขาก็ต้องใช้ดินสอสองบีฝนคำตอบลงในช่องว่างกลมๆอย่างระมัดระวังเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจและการให้คะแนนซึ่งถือว่าตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ในโลกภายนอกเพราะทุกคำถามล้วนมีคำตอบที่หลากหลายและคำตอบเหล่านั้นก็มักจะถูกต้องในทางใดทางหนึ่งเสมอ น่าเศร้าที่สิ่งนี้เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รับอีเมลที่อ่านแล้วชวนให้กังวลจากเด็กสาวชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งเธอไม่เห็นด้วยกับการเฉลยในข้อสอบปรนัยที่ครูของเธอตรวจว่าเธอตอบผิดเธอจึงมาขอความช่วยเหลือจากฉันปัญหาคืออะไรนะหรือครูของเธอตั้งโจทย์จากเนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี้ซึ่งกล่าวถึงการมองให้เห็นศักยภาพของแนวคิดที่หลุดโลก นักเรียนต้องอ่านเนื้อหาส่วนนั้นแล้วเลือกคำตอบที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างไรก็ตามโจทย์กลับถูกเขียนขึ้นมาในแบบที่แม้แต่ฉันเองก็ยังตอบไม่ได้เหมือนมันจะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสับสนให้นักเรียนมากกว่าและแทบจะใช้ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาไม่ได้เลยฉันเขียนตอบกลับนักเรียนคนนั้นไปโดยอธิบายว่าโจทย์แบบนี้น่าจะเป็นปัญหาชาวเสียมากกว่า มันสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของแนวคิดที่ว่าสิ่งที่มีค่าใช่ว่าจะวัดผลได้เสมอไปและสิ่งที่วัดผลได้ก็ใช่ว่าจะมีค่าเสมอไปเช่นกันโลกเต็มไปด้วยทางเลือกและหลายสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่ากันมากมายอย่างความรักศิลธรรมและความคิดสร้างสรรค์ก็ใช่จะวัดค่ากันได้ง่ายๆคำตอบที่ถูกต้องจึงจะพาเราไปสู่ปลายทางที่สว่างสดใสนั้นไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียว ถึงแม้ครอบครัวเพื่อนฝูงและคนใกล้ตัวจะยินดีให้คำแนะนำตรงๆว่าเราควรทำอะไรแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเลือกเส้นทางของชีวิตของตัวเองและเราไม่จาเป็นต้องเลือกถูกตั้งแต่ครั้งแรกเพราะชีวิตจะมองโอกาสมากมายให้เราได้ทดลองได้ผสมผสานทักษะเข้ากับความลหลงไหลในแบบที่แปลกใหม่และน่าประหลาดใจอยู่เสมอที่สำคัญกว่านั้นคือ ความล้มเหลวเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อันที่จริงความล้มเหลวถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตเลยด้วยซ้ําชีวิตเต็มไปด้วยจุดเริ่มต้นที่ผิดพลังและการก้าวย่างที่ผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คลคล้ายกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วนไม่มีมนุษย์คนไหนเดินได้ตั้งแต่เกิดหรือขี่จักราย,ยานได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่หัด แล้วทำมไม่ถึงต้องคาดหวังให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทำภารกิจยากๆได้สำเร็จตั้งแต่ความพยายามครั้งแรกทั้งที่กุญแจสู่ความสำเร็จคือความสามารถในการถอดบทเรียนจากทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยความรู้ใหม่ๆที่เพิ่งได้รับเนื้อหาในบทต่อต่อไปถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายความคิดของคุณให้เริ่มมองตัวเองและโลกใบนี้ในมุมใหม่ ถึงแม้แนวคิดต่างๆจะค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ก็มักจะขัดกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ในสังคมในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการฉันได้เห็นมากับตาว่าแนวคิดเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้คนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงต้องรู้จักการมองหาโอกาสจัดลำดับความสำคัญ และเรียนรู้จากความล้มเหลวยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นประโยชน์ต่อคนที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อให้สมกับที่ได้เกิดมาอีกด้วยและที่สำคัญเป้าหมายของหลักของฉันคือการมอบผลทางใหม่ๆในการมองอุปสรรคที่คุณต้องเผชิญอยู่ทุกวันในทุกขณะที่กำลังก้าวเดินไปสู่อนาคตยิ่งไปกว่านั้น ฉันหวังว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆและทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวการตัดสินใจเลือกทุกครั้งย่อมมาพร้อมกับความไม่แน่นอนแต่เมื่อคุณได้เห็นว่าคนอื่นจัดการกับความไม่แน่นอนที่คล้ายคลึงกันอย่างไรคุณก็จะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อน,นั้นความเครียดก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นและปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ก็จะกลายเป็นโอกาสไปในที่สุด บทที่2ละครสัตว์แบบกลับหัวกลับหางตีลังกามองโลกเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนโปรดติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ